หมากคิมเบอร์รี่เคลียร์แล้วที่เห็นแค่บ้านตากอากาศแต่กำลังหาเรือนหออยากให้ใกล้โรงแรมลูกหลังจากที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องร่วมวงการด้วยภาพบ้านหรูบนเขาใหญ่จนหลายคนอดที่จะแซวไม่ได้ว่าใช่เรือนหอสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของสองพระนางซุปตาหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์รี่แอนเทียมสิริหรือเปล่าล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันนี้ในงานสยามพารากอนเดอะกลอรีเซเลบเรชั่น 15th anniversaryทั้งคู่ก็ได้ถือโอกาสดีควงแขนกันเปิดใจเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวโดยยืนยันว่าบ้านหลังที่เห็นเป็นเพียงบ้านพักตากอากาศเท่านั้นและไม่ได้เป็นเรือนหออย่างที่หลายคนเข้าใจพร้อมกันนั้นทั้งหมากและคิมเบอร์รี่ก็ยังได้พูดถึงแพลนในอนาคตที่ทั้งคู่มองร่วมกันให้เราได้ฟังอีกด้วยเปิดบ้านเขาใหญ่ของหมากคิมสวยอลังการเพื่อนๆถึงกับแห่คอมเมนต์เพื่อนๆรีเควสต์กันหนักมากอยากให้เราเปิดบ้านเขาใหญ่ให้เยี่ยมชมสักทีคิมเบอร์รี่อยากให้เพื่อนๆไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่เราไปกันแค่วันเดียวแสดงว่าจากที่เห็นภาพก็คือเราแค่เข้าไปสำรวจรอบๆบ้านมาล่าสุดที่ไปคือผมไปอ่านบทครับผมต้องเตรียมตัวสำหรับหนังเรื่องใหม่ก็เลยต้องการสมาธิทริปนี้เลยไปแค่สองคนก่อนเอาไว้ทริปหน้าชวนแน่นอนครับได้คิดไว้คร่าวๆบ้างไหมว่าอยากจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวช่วงไหนถึงจะดีมาคงชวนแหละครับคงชวนทุกคนจะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลยไหมมาอาจจะมีแบบเล็กๆถ้ามีโอกาสยิ้มเรื่องเพื่อนได้เกริ่นไว้บ้างหรือยังว่าอยากชวนใครมาเที่ยวบ้างมาเพื่อนคุณเยอะแยะเลยหัวเราะคิมเบอร์รี่ก็เดี๋ยวดูปีใหม่นี้ก่อนค่ะว่าทำอะไรและอยู่ที่ไหนต้องดูสถานการณ์กันอีกแป๊บหนึ่งถ้าหากไม่ต้องทำอะไรก็อาจจะได้ไปอยู่ที่นั่นหลังจากที่โพสต์รูปแล้วมีเพื่อนรีเควสต์ขอไปเยี่ยมบ้างหรือยังคิมเบอร์รี่เยอะมากเลยค่ะทุกคนอยากไปถ่ายรูปเพราะว่าสวยทุกมุมหัวเราะคือเราชอบสีชอบที่มันมีการไล่สีขาวไปสีครีมและพอมาอยู่กับสวนอยู่กับน้ำอยู่กับแสงแดดมันก็เลยดูสวยไปหมดโซนบันไดคือไฮไลท์เลยค่ะมาแสงสวยมากเลยคิมเบอร์รี่เรียนเชิญมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะจะเปิดขายบัตรแล้วค่ะหัวเราะหารายได้มีเพื่อนๆทักว่าอยากไปดูเรือนหอเราบ้างไหมมาอันนี้ไม่ใช่จะยิ้มแต่คนแซวว่าเป็นเรือนหอเยอะมากเลยนะมาไม่ใช่จริงไหมที่เรือนหอต้องใหญ่กว่านั้นคิมเบอร์รี่ต้องใหญ่กว่านั้นค่ะอันนี้มันแบบเอาไว้เป็นบ้านพักตากอากาศชั้นเดียวเพราะถ้าจะอยู่จริงๆมันอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วได้เริ่มหาที่ทางไว้บ้างหรือยังสำหรับเรือนหอคิมเบอร์รี่ยังแค่ยังเลยหัวเราะมายังก็ได้ยิ้มคิมเบอร์รี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนสรุปแล้วเราเริ่มหาไว้บ้างหรือยังมาดูทุกวันเลยคิมเบอร์รี่ดูทุกวันแต่ก็ยังหาไม่ได้ว่าจะอยู่แถวไหนสิ่งที่ต้องมีสำหรับเรือนหอคืออะไรคิมเบอร์รี่ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะแต่ที่เราคุยกันก็คือมันเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาจากรุ่นพี่หลายๆคนที่เขามีลูกแล้วเขาก็แนะนำว่าถ้าจะเลือกซื้อบ้านก็ให้เลือกที่มันอยู่ใกล้โรงเรียนลูกก็คือต้องมองหาโรงเรียนลูกแล้วคิมเบอร์รี่หัวเราะยังไปไกลเลยมามีแนะนำไหมครับมีแนะนำไหมต้องเป็นอเมริกันด้วยนะยิ้มคิมเบอร์รี่ดูอันที่ไม่แพงมากอะโรงเรียนแพงหัวเราะเริ่มเตรียมทุกอย่างแล้วคิมเบอร์รี่ไม่เราแค่แบบคำนวณเงินเฉยๆว่าเราจะต้องมีเท่าไหร่เราต้องทำงานอีกเท่าไหร่คือมันจะต้องมีการคุยมีการวางแผนเรื่องการเงินแต่เราก็ไม่ได้รีบเราก็ยังทำงานเรื่อยๆโกยไปเรื่อย
หลายอย่างมากเลยนะตอนนี้หมาเยอะมากเลยเนอะหัวเราะก็ไม่หรอกครับเราก็แค่คุยกันทุกวันปรึกษากันทุกวันแต่เราก็ไม่ได้รับถ้าจังหวะเหมาะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตอนนี้ขอทำงานก่อนดีกว่าเก็บเงินให้มันพร้อมเพราะค่าเลี้ยงดูแพงมากปีหน้าก็มีลุ้นหมาหัวเราะเดี๋ยวดูงานก่อนถ้างานเยอะๆไม่แน่ทิมเบอร์รี่ยังค่ะก็ทำงานไปเรื่อยๆนี่แหละถ้าจังหวะมันใช่เราก็รู้เองแหละเนอะถามถึงละครสองเสน่หาของคิมเบอร์รี่เห็นว่าได้โอกาสเอาคืนหมากปริงเรื่องฉากเลิฟซีนแล้วเพราะดูเดือดไม่แพ้กันหมากโหผมคิดว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูแน่ๆเลยทำไมถึงคิดว่าไม่ได้ดูหมากเราไม่อยากเห็นเขาในลุคอื่นคิมเบอร์รี่แต่เมื่อคืนได้ข่าวว่าจูบกับก้าวอีกแล้วนะหมากละครมันเป็นอย่างนั้นหัวเราะคิมเบอร์รี่คือตอนมีฉากนั้นปุ๊บเขาก็จะบอกคิมว่าดูโทรศัพท์สิเล่นโทรศัพท์ก่อนหัวเราะแต่ก็ไม่ได้ดูเดือดเท่าตอนที่หมากเลิฟซีนกับพี่ก้อยใช่ไหมคิมเบอร์รี่ใช่ค่ะอันนั้นมันโหดไปแต่ว่าเรื่องสองเสน่หาก็โหดค่ะหัวเราะกดดันไหมเพราะละครเรื่องสองเสน่หาหลายคนค่อนข้างคาดหวังเรตติ้งคิมเบอร์รี่อย่าคาดหวังเลยหัวเราะจริงๆคือเราทำเต็มที่แล้วทุกคนทำเต็มที่ที่สุดแล้วข้างนอกนั้นก็อยู่ที่คนดูแล้วแหละค่ะว่าเขาจะตัดสินยังไงได้บอกหมากบ้างไหมว่าเรื่องนี้เราต้องเลิฟซีนหนักขนาดไหนปรัชนีมาบอกแต่ผมไม่ดูอ่ะผมไปหาอย่างอื่นทำแน่นอนบาดใจเหรอมาทนไม่ได้หวงหรือหึงมาผมบอกแล้วไงผมไม่อยากเห็นเขาในบุคลิกอื่นผมชอบเขาแบบนี้ยิ้มเรารู้สึกยังไงบ้างเขาหวงเราขนาดนี้คิมเบอร์รี่หัวเราะดีค่ะก็จะได้รู้สึกไงว่าเรารู้สึกยังไงจริงๆตอนที่ถ่ายก็เครียดนะแต่พอจบมันก็คือจบเจมาเขาได้เข้ามาพูดหรือมาบอกอะไรเราบ้างไหมมาพี่น้องกันครับเราสนิทกันอยู่แล้วไม่ต้องบอกอะไรเรื่องนี้ถือว่าเลิฟซีนเยอะที่สุดเลยไหมคิมเบอร์รี่เยอะที่สุดผู้ชายหลายคนมาก็อยากให้เรตติ้งแรงๆเหมือนละครฝากละครด้วยครับผมแบบนี้ละครเรื่องต่อไปของหมากจะต้องรับให้หนักกว่าเดิมไหมคิมเบอร์รี่ไม่ต้องหัวเราะวอนผู้จัดเบาได้เบาฝั่งของหมากเลยยังมีเลิฟซีนกับก้าวอีกไหมหมากมันมีแหละมีแต่ไม่ได้มากมายมันแค่เป็นอารมณ์แบบใสๆไม่ได้ดูเด็ดเผ็ดมันอะไรขนาดนั้นแต่ฉากถอดเสื้อของเราก็เป็นกระแสตลอดเลยนะมาจริงๆผมลืมไปแล้วด้วยนะแต่พอเปิดดูก็มีเหมือนกันว่าเอ๊ะเราถอดด้วยเหรอหัวเราะล้มจูบบ่อยจังเลยมาละครให้แฟนๆได้ชื่นใจยิ้มคิมเบอร์รี่น่ารักดีเรื่องนี้สนุกยิ่งดูยิ่งสนุกมันเป็นละครอารมณ์ฟีลกู๊ดสุดปังหมากปรินมีชื่อเข้าชิงเวทีระดับเอเชียเผยความลับเพราะมีคิมเบอร์รี่เคียงข้างคิมเบอร์รี่ใส่บิกินี่เซ็กซี่ทะลุชุดตาข่ายมาถึงกับไม่อนุญาตให้โพสหมากคิมเบอร์รี่พร้อมใจโพสคลิปหวานชัดเลยสวมแหวนบนนิ้วนางข้างซ้าย